วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเยอะและบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกับโลกภาพเยอะใบใหญ่ใบนี้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับครับ11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะฮะเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีข่าวดีๆจากทาง Major Cineplex กับหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่1ธันวาคมต้นเดือนเลยครับมีให้ติดตามน่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับลายๆครอกโคไดล์ครับเตรียมพบกับการผจญภัยที่น่าเหลือเชื่อของจระเข้ที่มีชื่อว่าลายครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังเลยทีเดียวส่วนอีกเรื่องครับ Violent Night ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดวิดฮาร์เบอร์หรือว่า Red Guardian จาก Black Widow มารับบทเป็นซานตาคลอสในหนังแอคชั่นคอมเมดี้อาชญากรรมติดตามกันได้นะฮะเรื่องนี้ห้ามพลาดจริงๆครับสำหรับพี่นะครับก็ไม่แพ้กันนะครับเป็นหนังที่มีชื่อว่า Paradise Highway เป็นแนวระทึกขวัญ นะครับเขียนบทและกำกับโดยอานากาโตนั่นเองและนำแสดงโดยดาราผู้หญิงคนนี้นะครับจูเลียตบิโนชเธอเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลออสการ์มาแล้วจากหนังในอดีตเรื่อง The English Patient นี่แหละฮะหลายเรื่องให้ติดตามกันครับเพราะฉะนั้นอยากดูเรื่องไหนสามารถไปดูตัวอย่างนะครับเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะฮะหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ได้เลยนะครับแน่นอนฮะมารายการของเราครับช่วงแรกเราได้เตรียมข่าวสารเป็นข่าวบันเทิงในต่างประเทศรวมถึงแวดวงภาพยนตร์นะครับให้ติดตามกันถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยในช่วงซิลลอยบีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group นักแสดงเอมี่ Adams ซึ่งเคยรับบทเป็น Lois Lane หวานใจของซูเปอร์แมนก็ออกอาการดีใจหลังถูกถามความรู้สึกหลังจากที่ Henry Cavill จะกลับไปร่วมจักรวาล DC อีกครั้งในฐานะซูเปอร์แมนเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆสำหรับเฮนรี่เพราะเขาเป็นซูเปอร์แมนที่ยอดเยี่ยมและเมื่อถูกถามว่าเธอจะกลับไปรับบทเป็นโลอิส เลนไหมเอมี่เผยว่าทางค่ายยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับเธอเลยก่อนที่จะทิ้งทายว่าหากเป็นฉันก็เยี่ยมไปเลยถ้าเป็นคนอื่นในบทบาทของโลอิส เลนนั้นก็มีนักแสดงหญิงที่ยอดเยี่ยมมากมายเพราะฉะนั้นฉันก็จะสนับสนุนการตัดสินใจของค่ายไม่ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนคะหากย้อนกลับไปเอมี่แอดัมส์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Man of Steel กับบท Lois Lane ในปี2013ก่อนที่จะต่อยอดบทนี้ใน Batman v Superman Dawn of Justice รวมถึงภาพยนตร์ Justice League อีกด้วยค่ะด้วยตอนนี้เธอก็คงยุ่งกับหลากหลายโปรเจกต์อย่างล่าสุดก็เรื่อง Disenchanted ภาคต่อของภาพยนตร์กระแสดีในปี2007อย่างเรื่อง Enchanted ที่คราวนี้ลงให้สตรีมแล้วทาง Disney Plus ค่ะเป็นการส่งสัญญาณว่างานนี้เอาใจคนดูนะเมื่อทางค่าย Netflix ได้เปิดไฟเขียวให้ขยายซีรีส์ True Crime อย่าง Monster The Jeffrey Dahmer Story ออกไปเป็นซีรีส์ชุดอย่างน้อย2ฤดูกาลนี่ก็เป็นเพราะ Monster The Jeffrey Dahmer Story ได้ทำลายสถิติขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดตลอดกาลนั่งแทนในอันดับที่2ต่อจาก Stranger Things Season 4โดยมียอดผู้ชมถึง900ล้านชั่วโมงและจะเข้าสู่ 1,000 ล้านชั่วโมงภายในไม่กี่สัปดาห์นี้โดยอีก2ซีซั่นจะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวของอาชญากรรายอื่นที่อิงมาจากเรื่องจริงหรือที่เรียกกันว่า True Crime แต่ในเรื่องของการนำนักแสดงเดิมอย่าง Evan Peters มารับบทใหม่ในซีซั่น2และ3ก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดนอกจากนี้อีก1เรื่องของทางผู้กำกับ Ryan Murphyเรื่อง The Watcher ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ได้ไปต่อแม้ว่าได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบผสม The Watcher เป็นเรื่องราวของคู่สมรสที่นำแสดงโดย Naomi Watts และ Bobby Cannavale ที่ได้รับจดหมายการข่มขู่จากสตอเกอร์ที่ไม่ระบุชื่อหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ในนิวเจอร์ซีย์ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทะยานสู่อันดับที่1ครั้งที่เดบิวต์ทันทีโดยเป็นซีรีส์ที่ซื่อสัตย์ต่อเหตุการณ์จริงและผู้กระทำความผิดก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยตลอดซีซั่นแรกด้วยค่ะ Who are you? ด้านค่าย Universal ก็ได้ยืนยันแล้วค่ะว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่อง Twisters
ึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของ Twister Blockbuster ปี1996ซึ่งนำแสดงโดย Helen Hunt และ Bill Paxton ผู้ล่วงลับซึ่งทั้งสองได้รับบทเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่รับภารกิจไล่ล่าตามพายุทอร์นาโด F5 สุดมันสำหรับด้านนักแสดงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ทางค่ายก็หวังว่าจะเป็นโอกาสที่จะดึง Helen Hunt กลับมาในภาค2และแม้ว่าสื่อหลายสำนักวิจารณ์ถึงเรื่องการทำภาคต่อโดยไม่มี Bill Paxton ที่เสียชีวิตลงเมื่อปี2017แต่ก็มีรายงานว่าลูกชายของ Bill นั้นเห็นด้วยกับการสร้างภาคต่อนี้ Twister ซึ่งเป็นผลงานการอำนวยการสร้างของ Steven Spielberg และกำกับการแสดงโดย Yann Debon ผู้กำกับ Speed ด้วยเรื่อง Twister เป็นภาพยนตร์ที่สร้างความตื่นตาและตื่นใจในยุคนั้นอย่างมากเพราะได้นำเสนอเทคนิคพิเศษที่แปลกใหม่จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขา Visual Effects ยอดเยี่ยมและเสียงยอดเยี่ยมคาดว่า Twisters จะพร้อมฉายภายในกลางปี2024โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Studio Amblin Entertainment ของป๋า Spielberg และค่าย Universal ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าขอคารวะบกของเรามันจริงๆใช่ครับโอ้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเราสองคนนั้นยังต้องติดตามเลยครับห้ามพลาดทุกประการนะครับในช่วงเซลอยบีทของรายการเซลอยทุกสุดสัปดาห์ครับใช่เลยครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้าครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของบัวผันฟันยับแค่สักครู่เดียวครับI'm Aaron I'm Lee I thought I was the only oneYou don't think I'm a bad person. ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับแคนครับคุณผู้ชมครับถ้าเรานึกถึงหน้าแอนทองผสมนะฮะเราก็จะนึกถึงเรื่องดราม่าเจ้าหญิงเจ้าน้ำตาใช่แต่วันนี้ถ้าเราจะเห็นตัวอย่างในทีวีนี่คือหนังใหม่ครับบัวผันฟันยับครับเป็นการปรากฏตัวของคุณแอนทองผสมอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีหลังจากไม่รับงานแสดงภาพยนตร์ครับเรียกว่าถ้าเกิดคำนวณเวลาจริงๆเนี่ยประมาณ18ปีใช่แล้วในจอภาพยนตร์นะฮะแล้วคราวนี้กลับมารับบทที่แตกต่างออกไปนะครับรับบทเป็นบัวผันครับซึ่งเธอนั้นเป็นนักด่าของหมู่บ้านหลังขาวครับเธอทั้งเก่งทั้งแก่นมากๆคือผู้ชายแถวนั้นนี่ไม่กล้ายุ่งกับเธอเพราะมองว่าเธอเนี่ยเป็นหัวโจกที่มีฝีมือไม่เบาเลยทีเดียวก็บอกว่าเนื้อเรื่องโดยย่อเนี่ยเป็นเรื่องราวของความเก่งกาจที่เรื่องระบือไปทั่วหลายๆหมู่บ้านเลยแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าขามเนี่ยก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอาแล้ววะขอฝากเป็นศิษย์ละครับกับบัวผันแต่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันกลับไม่ได้ง่ายดายเพราะบัวผันแล้วก็พลพรรคเนี่ยจะต้องพยายามขัดเกลาหนุ่มขามนั้นซึ่งเป็นหนุ่มหน้าหวานนะครับที่ไม่มีความบู๊ในตัวเลยให้กลายเป็นฮีโร่จงได้ครับน่าสนใจนะครับเรื่องนี้มีนักแสดงที่มาสร้างสีสันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นจ้านงพดีก็จิพัชกรนะฮะไฮอัมพพรและตัวละครขามนี่รับบทโดยผู้ชายคนนี้ฮอตฮิตกรี๊ดแตกเลยนะฮะกรัฟคณาพุทธนั่นเองรับประกันฝีมือด้วยผู้ชายคนนี้ครับพฤกเอมารุจินั่นเองเอาง่ายๆเลยนะอีเรียมซิงไบค์แมนทั้งสองภาคนะฮะวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบัวฝันพันยับมาฝากการติดตามกันเลยในช่วงเซลอยด์เรคคอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลอยด์เรคคอมเมนต์ฉันกับแม่เนี่ยมาจากอุดรจ้าฝีมือการต่อสู้ของพี่บัวผันเนี่ยเก่งฉกาจยิ่งนักฉันก็เลยอยากจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์หน่อยจะได้ไหมจ้าอื้อหือยิ้มทีฉันดีใจวูบวาบต่อไปเนี่ยเรานะมากินน้ำร่วมสาบานกันรถเราเนี่ยไม่ต้องดื่มสาบานแล้วอะกูว่ามันกระจอกกีดเลือดสาบานเห็นไหมกูไม่เป็นไรเลยมึงจะเจ็บได้ยังไงแล้วมึงกีดแขนกูลูกชายมึงนะไม่คิดอยากจะมีเมียบ้างหรอมันคิดนะมันบอกกับฉันว่าถ้ามันจะแต่งเมียเนี่ยแม้จะว่าไงเซ็งวะแช่งหนีผู้หญิงคนนั้นดีกว่า
ขอให้อีผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเฮงซวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดขอให้ขี้กล้าขึ้นเต็มร่างขอให้มีหนังหน้าสวยสดขอให้เจ็บป่วยทุรนทุรายแต่ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงขอให้มันตายห่วงตายใครมาด่าขอให้ตายก่อนสาธุทำไมกูแช่งแล้วกูรู้สึกทะแม่งทะแม่งวะไอ้พวกแก๊งซากุระครั่งมันมาป้วนเปี้ยนแถวหมู่บ้านเราแบบนี้แปลว่าพวกมันจะมาเอาหลวงพ่อเลิศของหมู่บ้านเราเหรอคะเฮ้ยมึงจะตดทำไมตอนนี้วะมันอันไม่อยู่จริงๆอะจ้ะไปเอ้ยนั่นอีบัวเอ็งหายหัวไปไหนมาทั้งคืนเรื่องต่อไปเป็นแอนิเมชันจากค่ายดิสนีย์ที่มีชื่อว่า Strange World ลุยโลกลึกลับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของการประชนภัยของครอบครัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเคลทที่ได้ออกเดินทางสู่โลกที่มีสัตว์มหัศจรรย์มากมายทีเดียวครับผมเรื่องนี้นะครับน่าสนใจตรงที่แอนิเมชันเรื่องนี้ได้ดึงเจคจิลหานครับจาก Spider-Man Far From Home มาให้เสียงภาคเป็น Searcher เคลทครับเป็นลูกชายนักสำรวจและเดนนิสเควสครับมาให้เสียงภาคเป็นพ่อของ Searcher ครับแถมได้ดึงลูซี่หลิวนะครับมาให้เสียงภาคเป็นหัวหน้าทีมที่จะนำครอบครัวนี้ไปสู่โลกลึกลับอีกด้วยครับ Strange World เป็นผลงานของทีมผู้สร้างRaya and the Last Dragon และอันเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จัก Big Hero 6และแน่นอนกำกับโดย Don Hall นะครับซึ่งเป็นผู้กำกับของ Big Hero 6นั่นเองนะครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับแคนกับผมนั้นก็พร้อมในการนำเสนอตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Strange World ในช่วงสลอย Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับPresident doing in our front yard. Our entire world is in grave danger. I want you to come with me on an expedition. I'm not my father. He was no explorer. I know you were just a kid when you went missing, but now you're all we got. Mr. Clade, I'm a huge fan. Oh, thank you. Of your dad. Do you think you could forge his autograph? What? Where in the world are we? Ethan, you brought the dog? Sorry! We are clearly in uncharted territory. Whoa. Hello, you probably don't understand a word I'm saying. Of course I understand you. Huh? Dad? Dad? Grandpa? I'm a grandpa. What is this place? The cliffs are alive, and the waters dissolve the flesh off your bones. Everything down here is trying to kill us. Do you mind if I call you Splat? You just kind of give me Splat vibes. Ow! I guess I deserve that. Grandpa's awesome! He is not awesome! You gave me a machete for my birthday? Classic Jaeger Clade. I was two. I'm loving this family reunion, but come on! We got a world to save! We need you to figure this out, otherwise we're doomed. We are doomed! Wait, seriously? No, I'm just messing with you! Didn't see that coming. พักชมโฆษณาสักครู่กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในช่วงสลอยพิกกับ Black Adam
ซานตาเฟสเต็กเติมพลังกับฮีโร่เซ็ตในราคา159 บาท20 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน 2565เจอความสุขทุกสถานี Black Adam We know who you are and what you are capable of There's no one on this planet that can stop me Black Adam วันนี้ในโรงภาพยนตร์ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดย Cinematica ในริมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับแคนครับถ้าพูดถึงเส้นทางกว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Black Adam ของ The Rock นั้นมันเป็นเส้นทาง1ทศวรรษเต็มนะครับตัวเขาและพุ่มกับเจ้าเม่นั้นมีความปรารถนาในการคงไว้ความดั้งเดิมของ Black Adam ซึ่งฉบับนี้คือโหดเพราะเขาเป็นแอนตี้ฮีโร่แล้วเราต้องยอมรับว่าพลังของเขานั้นมาจากความโกรธแค้นไม่ได้มาจากพรไม่ธรรมดาแต่มันดูละสะใจไงบอกว่าพุ่มกับเจ้าเม่เนี่ยนะเคยทำงานกับ The Rock จากภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise นะครับก็เผยว่าคาแรคเตอร์ของ Black Adam เนี่ยเป็นตัวดึงดูดให้เขามากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับ The Rock ครับเขาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า Black Adam นั้นเป็นตัวละครที่มันมีเส้นบางๆนะฮะระหว่างการทำสิ่งที่ถูกต้องกับการทำสิ่งที่ต้องทำเมื่อระบบความยุติธรรมพังลง Black Adam จะเป็นตัวละครที่สามารถหาความยุติธรรมในแบบฉบับที่ไม่เคยมีใครเอามาทำแล้วก็ไม่ได้มีหลักการอะไรที่ชัดเจนครับว่ามันจะออกมาในแบบวิธีไหนน่าสนใจมากนะครับวันนี้ครับเรามีสกู๊ปสุดพิเศษครับจากภาพยนตร์เรื่อง Black Adam มาฝากกันครับติดตามกันเลยในช่วงเซโลไลฟ์พิกสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับช่วงเซโลไลฟ์พิกสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck He's been asleep for 5,000 years. You find us a cell that can hold him, we'll take care of the rest. Who's on the team? I didn't bring a passport. We don't need passports. We're the Justice Society. There's a war going on outside. We ain't safe from Black Adam, we're here to negotiate your peaceful surrender. I'm not peaceful, nor do I surrender. นอกจาก Black Adam แล้วยังมีกลุ่มฮีโร่อย่าง Justice Society of America หรือ JSA ที่เข้ามาเผชิญหน้ากับ Black Adam ไม่ว่าจะเป็น Hawkman, Dr. Fate รวมถึง2สมาชิกวัยรุ่นอย่าง Atom Smasher และ Cyclone.อะตอมสแมชเชอร์หรืออัลเบิร์ตหนุ่มวัย20ปีผู้สามารถขยายร่างให้ตัวใหญ่เท่าตึกสูงมีพลังแข็งแกร่งและมีความมองโลกในแง่ดีตามประสาวัยรุ่นแต่สิ่งเดียวที่เขาขาดนั่นก็คือประสบการณ์โนอาเซนติเนโอจากซีรีส์ To All The Boys I've Loved Before ผู้รับบทเป็นอะตอมสแมชเชอร์เล่าว่าพลังวิเศษของฮีโร่ตัวนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะเขาสามารถปรับโมเลกุลในร่างกายควบคุมทั้งความหนาแน่นของร่างกายและกระดูกได้ทำให้เขาตัวใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วว่องไวขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อภูมิหลังครอบครัวของอัลเบิร์ตก็น่าสนใจเพราะคุณลุงของเขาเป็นฮีโร่ในขณะที่ปู่ของเขาเป็นตัวร้ายแล้วมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยการต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องนอกจากนี้เซนติเนโอยังค้นคว้าหนังสือการ์ตูน DC เพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงอะตอมสแมชเชอร์มากขึ้นตัวละครอัลเบิร์ตมีพลังล้นเหลือและรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม JSA ส่วนตัวเขาเองในฐานะนักแสดงก็ตื่นเต้นที่จะได้หาจังหวะแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในฉากแอคชั่นสุดลุ้นระทึกในเรื่องนี้อีกหนึ่งสมาชิกของ Justice Society of America นั่นคือวัยรุ่นสาวผู้มีนามว่าแม็กซีนหรือที่รู้จักกันในชื่อไซโคลนเธอเป็นหนูทดลองด้านนาโนเทคโนโลยีของนักวิทยาศาสตร์ใจโหดทำให้เธอมีพลังจิตสามารถควบคุมกระแสลมได้ตามใจนึกด้วยพลังอันไม่เหมือนใครบวกกับความคิดที่จะนำความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมของเธอยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับทีม JSA มากขึ้นไปอีกหากอ้างอิงตามการ์ตูนคอมิกส์ของ DC ไซโคลนคือหลานของเรดทอร์นาโดตัวละครฮีโร่ชื่อดังทั้งนี้ผู้มารับบทไซโคลนนั่นก็คือควินเทสซาสวินเดลนักแสดงที่เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานผู้เตรียมตัวสำหรับบทนี้ด้วยการฝึกความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อหาวิธีการว่าไซโคลนควรจะเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าอย่างไรให้ออกมาน่าสนใจที่สุดWe'll be right back.
เรื่องต่อไปนั้นแน่นอนครับ Bones and All ผลงานของสุดยอดพุ่มกับลูก้ากัวดาญิโนกับผลงานในการดึงเอาทิโมธีชาลาเมจาก Call Me By Your Name ที่เคยร่วมงานกับเขากลับมาเล่นด้วยแถมยังมีดาราคุณภาพที่ลูก้าเคยทำซีรีส์มาแล้วก็คือ We Are Who We Are เธอมีชื่อว่าโคลี่เซวานี่นั่นเองนี่ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะฮะโคลี่เซวานี่เนี่ยเวลาที่เธอแสดงบทที่ท้าทายนี้ออกมาได้ดีไม่พอนะฮะทำให้พุ่มกับลูก้าเนี่ยต้องหันมามองค้อนเธอฮะด้วยความที่จุดประสงค์ในการหยิบเรื่องนี้มาทำเนี่ยก็เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์กินเนื้อคนกับสังคมในยุค80เพราะว่าเป็นเรื่องของคนที่ต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอะไรไม่ได้ครับมันเป็นสัญชาตญาณของพวกเขาซึ่งแสดงออกถึงความน่าตกใจและความสะเทือนกลัวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับครับเอาละครับวันนี้เรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องบูนสนอมาฝากกันครับติดตามกันเลยในช่วงเสียรอยพิกสนับสนุนช่วงโดยซีนีมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนีมาโฮมบายทูเดนดักครับ Bones and All is about two kids in the 80s who are outsiders falling in love. I don't want to hurt anybody. Famous last words. My character is maybe self-stylized as an outsider being his identity, and to Marin it's new. They're almost trying to sniff out if their new partner was safe. Are there lots of us? I don't actually meet many others. I want people to love these characters. I want people to not judge them. I think it's an on-the-road love movie inspired by the weight we carry now as a younger generation. What did you do? I ate him right up, and it felt great. This film is for the lovers, for everybody who feels like they're alone in the world. There is somebody else that is like you. You don't think I'm a bad person. All I think is that I love you. Chuang celluloid quote.We gotta catch that guy. But first, ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6ซึ่งฉายในปี2014มาฝากดังนี้นะครับ If you like easy, my program isn't for you. Nothing great comes from easy. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณชอบความง่ายโปรแกรมของฉันไม่เหมาะกับคุณไม่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความง่ายดายน่าเสียดายมากครับแคร์หมดเวลาแล้วครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับกับผมนิทราและคุณแคร์อติรุธนะครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมในรายการเซลลอยทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับท่านไหนพลาดชมรายการของเราไปดูย้อนหลังก็ได้ครับทาง YouTube Channel ครับเซลลอย TV Show นะครับรวมถึงมี Facebook ชื่อว่าเซลลอยครับแล้วก็ Twitter Instagram ตอนนี้มีด้วยเหมือนกันนะฮะเซลลอย TV Show ฝากกด Follow กันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆแบบนี้นะครับMagica โรงภาพยนตร์ในบ้านคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ที่ GD Experience by Golden Duck ตั้งอยู่ชั้น4 Stadium 1มาง่ายมากเลยสนามสุขพัชราสายมานิดเดียวครับใช่ครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ